สวัสดีค่ะขวัญ นะคะจากช่องมินิมีขวัญวันนี้เราขอนำเสนอเคล็ดไม่ลับดีๆมาแบ่งปันให้สาวๆเปิดติสไซส์อย่างเรานำไปเป็นเทคนิคในการแต่งตัวเริ่มกันง่ายๆที่ทรงผมค่ะแค่การรวบมัดหรือว่าบันผมขึ้นไปเนี่ยก็จะทำให้สาวๆตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยได้โชว์ช่วงลำคอให้มีพื้นที่จะทำให้เราดูระหงมากขึ้นส่วนการมัดบันก็จะยิ่งทำให้ผมเรายกสูงขึ้นจะช่วยให้เราดูสูงขึ้นนิดนึงหลอกตาผู้คนได้ดีค่ะเคล็ดลับที่2เป็นอะไรที่ง่ายมากเช่นกันค่ะแค่เราเอาเสื้อเข้าใส่เข้าไปในกางเกงเป็นการโชว์สัดส่วนให้ชัดขึ้นอันนี้แนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับสาวไซส์เล็กอย่างเราส่วนกางเกงเอวสูงถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยมันจะยิ่งทำให้เราดูขายาวมากขึ้นรองเท้าส้นสูงก็เช่นกันเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆไม่ถือว่าเป็นเคล็ดลับอะไรแต่การเลือกรองเท้าส้นสูงที่มีลักษณะเปลือยเท้าหรือโชว์หน้าเท้าก็จะเพิ่มพื้นที่ให้เราดูสูงขึ้นจะเป็นสีดำก็ได้สีนูดก็ดีจะทำให้เราดูตัวสูงขึ้นมาอีกในระดับนึงเราก็เชื่อว่าสาวตัวเล็กอย่างเราก็เคยฝันถึงแม็กซี่เดรสหรือเดรสตัวยาวกันบ้างแต่ข้อจำกัดด้านสรีระอย่างเราก็คงได้แต่นั่งดูสาวขายาวๆใส่กันแต่ทางเราก็มีเคล็ดไม่ลับอีกอันนึงคือการเลือกเข็มขัดเส้นเล็กๆมาสักเส้นเพื่อจะทำให้การใส่แม็กซี่เดรสดูไม่ตันเข็มขัดจะช่วยแบ่งสัดส่วนของร่างกายให้ชัดเจนและจะทำให้ลำตัวของเราดูยาวขึ้นด้วยค่ะส่วนแขนเสื้อที่ยาวเกินไปเราก็กะทำการพับหรือทบให้อยู่ในระดับ3ส่วน4ของแขนให้ดูไม่เกะกะและดูสัดส่วนชัดเจนขึ้นเดรสรัดรูปก็เช่นกันนะคะอาจจะทำให้เราดูเพียวแต่ก็ยังไม่ปังถ้าได้เข็มขัดมาแบ่งสัดส่วนของร่างกายก็จะยิ่งดูทั้งเพียวทั้งสูงขึ้นค่ะในส่วนของชุดทำงานเคล็ดไม่ลับของเราก็คือการเลือกกางเกงสแล็กที่มีขนาดที่พอดีตัวไม่หลวมหรือรัดเกินไปแล้วถ้ายิ่งมีแถบข้างของกางเกงก็จะยิ่งพรางตาให้เราดูสูงขึ้นการเลือกเฉดสีของรองเท้าสีนูดก็สำคัญนะคะเหมือนการเลือกรองพื้นนี่แหละถ้าผิดเบอร์ก็เทาได้เช่นเดียวกันถึงชุดปาร์ตี้กันบ้างเสื้อครอปสีดำก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวที่จะใส่ไปงานปาร์ตี้โดยเสื้อที่สั้นที่จะทำให้เราโชว์ผิวและสีดำก็จะทำให้เราดูผอมลงแต่ถ้ายังไม่มั่นใจที่จะใส่เสื้อครอปการใส่เสื้อเปิดไหล่ก็ช่วยได้กางเกงลายทางยาวแถมเอวสูงด้วยจะยิ่งทำให้เราดูขายาวขึ้นไปอีกสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาวๆนะคะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการแต่งตัวค่ะแฟชั่นไม่มีถูกไม่มีผิดคุณใส่คุณมั่นใจแค่นั้นพอเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าบ๊ายบาย